ปิดชื่อหนังไทยสูญพันธุ์เพราะไม่มีหนังให้ดูแล้ววันนี้ขอเสนอเรื่องเพลิงทะเลเป็นผลงานการสร้างของฉัตรชัยภาพยนตร์นะครับเป็นหนังของคุณวรุณฉัตรกุลณอยุธยาแต่ว่าเรื่องนี้กำกับโดยคุณเกรียงไกรสอนหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปี2520ที่โรงหนังเพชรรามานับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา45ปีแล้วนะครับที่หนังเรื่องนี้ออกฉายมานะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับหนังเรื่องนี้ไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่มี VCD หรือว่า DVD ลิขสิทธิ์ออกมาให้ดูเลยวันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่องเพลิงทะเลนะครับก็คือเหลือใบปิดหนังนะครับเหลือภาพนิ่งซึ่งปนอยู่ในเรื่องย่อหนังที่ตีพิมพ์ในสมัยก่อนนะครับวันนี้ผมก็เลยนำทั้งหมดนะครับเท่าที่จะหาได้นี้เอามาให้ท่านดูนะครับและก็เผื่อว่าบางท่านนะครับสนใจอยากจะอ่านเรื่องย่อนะครับผมก็นำเรื่องย่อทั้งหมดนะครับที่ตีพิมพ์นั้นเอามาไว้ให้ท่านดูนะครับโดยทำภาพให้ช้าๆนะครับเผื่อว่าบางท่านอยากจะอ่านนะครับก็สามารถอ่านนะครับแล้วก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องของเรื่องเพลิงทะเลได้นะครับอาจจะมีบางท่านสงสัยนะครับว่าทำไมต้องทำคลิปแบบนี้ออกมานะครับไม่มีหนังก็ไม่ต้องฉายไม่ได้หรือนะครับเหตุที่ผมทำคลิปแบบนี้ออกมานะครับเพราะไม่อยากให้หลายท่านคิดว่าหนังที่หาดูได้ในช่อง YouTube ปัจจุบันจะมีอยู่แค่จริงๆนะครับจริงๆมันมีหนังที่ตกหล่นนะครับเป็นหนังที่สูญพันธ์เป็นหนังที่ไม่เหลือแล้วนะครับอีกเยอะนะครับแต่ว่าพอไม่มีแผ่นซีดีนะครับไม่มีแผ่นดีวีดีก็ไม่มีใครนำเรื่องนั้นมาลงไว้ใน YouTube นะครับก็จะทำให้ข้อมูลที่หลายท่านที่คิดจะค้นคว้าหนังไทยเก่าๆนั้นสะดุดนะครับหนังที่บอกว่าสูญพันธ์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หนังในยุค16มม.นะครับแล้วก็มาถึงยุคหนัง35มม.นะครับโดยเฉพาะเป็นยุคก่อนที่จะมีระบบวิดีโอเทปให้เช่าก่อนที่จะมีวิดีโอเทปออกให้เช่านะครับหนังสมัยก่อนเมื่อฉายในโรงหนังแล้วก็ไปฉายกลางแปลงนะครับก็ฉายกันจนฟิล์มนั้นเสียหายไปนะครับแล้วหนังก็จะค่อยๆหายสาบสูญไปเลยนะครับต่อมาเมื่อทีวีเจริญขึ้นมีระบบวิดีโอเทปนะครับหนังไทยเก่าๆจึงมีโอกาสกลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านม้วนวิดีโอเทปคราวนี้แหละครับหนังไทยที่ยังมีฟิล์มเหลืออยู่แล้วพอจะฉายได้เขาก็จะเอามาฉายเพื่อทำเป็นเทปวิดีโอเก็บไว้ก่อนนะครับหนังบางเรื่องไม่มีฟิล์มนะครับหรือว่าถ้าไปเอาฟิล์มต้นฉบับมาทำต้นทุนจะสูงก็จะไม่มีใครทำหนังเหล่านั้นล่ะครับที่จะไปสู่อนาคตที่บอกว่าเป็นหนังไทยสูญพันธ์และเพื่อไม่ให้หนังไทยที่สูญพันธ์เหล่านั้นถูกคนลืมนะครับบางคนก็คิดชื่อไม่ออกนะครับผมจึงพยายามค้นหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำหนังไทยเหล่านั้นกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยมาในรูปแบบของหนังไทยสูญพันธ์นะครับก็จะนำภาพที่เหลือๆนะครับเช่นใบปิดหนังภาพนิ่งแบบนี้แหละครับแล้วก็เรื่องย่อที่ตีพิมพ์ในหนังสือดาราเก่าๆนั้นนำมาทำเป็นข้อมูลนะครับเพื่อบันทึกไว้ว่ายังเคยมีหนังเรื่องนี้ฉายอยู่นะครับซึ่งมีเป็นร้อยๆเรื่องนะครับผมจะทยอยนำมาฝากแล้วก็นำมาบอกเล่ากันอยู่ทุกวันนะครับ